สวัสดีค่ะสาวร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะกับบิวร้อยเอ็ดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะมาพอกันตอนเดือบไม่ได้เจอกันเดือโดนนะคะไลฟ์เมื่อแม่บ้านก็บ่มีหยังนะคะเพราะว่าแม่บ้านบ่ได้ไปใส่ก็เลยบ่มีคลิปใหม่ๆมันลงมาอัดนั่นสินะบ่ได้ไปเที่ยวมีก็มีแต่แค่ไปทำงานกลับมาบ้านไปทำงานกลับมาบ้านดูแลลูกดูแลครอบครัวนะคะก็ตีหนึ่งกับไปพับมีวันพ่อกับไปกินข้าวอยู่พับเป็นสัญญังสีเท่านั้นเองนะคะก็ไม่มีอย่างแต่ว่าอาทิตย์นี้บริลงไปพับกันในบ้านเฮดโรสโพกเฮดโรสโพกกินอยู่บ้านนะคะอันละกับฝนมันตกกันเลยบริไปกันวันนี้แม่บ้านสิมาคุยเรื่องอย่างแม่บ้านกับมาคุยเรื่องสถานการณ์อยู่เมืองไทยนะคุยเรื่องสัพเพเฮลานี่แหละเพราะว่าแม่บ้านก็เห็นว่าอยู่เมืองไทยกับกรุงเทพก็ล็อกดาวน์อีกเทื่อนึงสินะแม่บ้านก็มีความรู้สึกว่าเพราะว่าปีหน้าแม่บ้านก็ยังอยากกลับไปเมืองไทยแต่บ่รู้ว่าสิได้กลับบ่คันสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้มันก็คือสิยากเพราะว่าคันกลับไปก็ต้องไปล็อกดาวน์ต้องไปควอรันทีน2อาทิตย์10มื้อบ่แม่น10มื้อ2อาทิตย์เองสินะมันบ่แม่นหยังนะคันเฮามีเงินหลายนั่นนั่นก็อีกแบบนึงแล้วก็มีเวลากลับไปเมืองไทยโดนๆก็อีกแบบนึงแต่แม่บ้านสิมีเวลากลับไปก็แค่4อาทิตย์ก็สิไปควอรันทีนอีก2อาทิตย์มันก็เหลือแค่2อาทิตย์เข้ามากลับไปนี่เฮาก็บ่ได้ว่าเฮากลับไปยามพ่อยามแม่แล้วก็อยากพาพ่อพาแม่ไปนั่นไปนี่อีกนํานี่ล่ะมันก็เลยแบบมันมีเวลาแค่หน่อยๆกลับมาก็ต้องมาล็อกดาวเจ้าของอยู่นี่อีกก็มีแบบว่าเวลาทํามาหากินเฮานี่ล่ะเพราะว่าเฮาก็ก็อื่นยังก็ working class เนาะก็บ่ได้รวยได้หยังสินะก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงชีพกันต่อไปสินะมันก็เลยแบบก็หลายๆอย่างก็เลยคิดก็แม่บ้านก็ทำใจอยู่นะก็ทำใจเพื่อๆอยู่คันเกิดว่าปีหน้าบ่ได้กลับก็เพื่อๆไปก็อยากกลับไปก็อยากไปเห็นพ่อเห็นแม่อย่างไรอยากกลับไปหาครอบครัวนั่นล่ะเม่นอาลักสินะอันเรื่องเที่ยวเนี่ยมันก็บ่กระดอดอกแต่ว่าอยากกลับไปหาพ่อหาแม่มันก็หลายปีแล้ว44ปีนี้แล้วนะคะบ่ได้กลับไปเมืองไทยก็ติดต่อกันก็อยู่ทาง Facebook ติดต่อกันทาง LINE มันดีแน่ซุมื้อนี้คืออยากสิโทรก็โทรได้เลยจังซี่นะแต่ก่อนเนี่ยโอ้ต้องซื้อบัตรเงินมาโทรนำเบอร์จังว่าโทรได้นำเบอร์กว่าสิเอ้าลูกสาวติดกาวอยู่นี่ก็สินี่ต้องซื้อบัตรโทรศัพท์มาโทรเดี๋ยวนี้ก็โทรอินเทอร์เน็ตจังสินะอย่าเข็นหน้าก็เห็นจังสินะแต่ว่ามันก็บ่ซ้ำที่เฮาไปหาเพื่อนดอกได้กอดจังสินะอยากไปกอดไปหอมพ่อกับแม่คิดฮอดกลับไปย่ําใดก็เห็นเพิ่นเฒ่าลงสุปีสุปีเจ้าของก็เฒ่าคือกันบ่แม่นว่าเจ้าของบ่เฒ่าเจ้าของก็เฒ่าคือกันจังสินะบ่เป็นหยังล่ะว่าแต่อยู่ดีมีแห้งก็เอาส่งกําลังใจไปหากันแล้วกันตอนนี้แม่บ้านเฮ็ดหยังนะคะแม่บ้านก็ตอนนี้แม่บ้านก็ทำธุรกิจด้วยนะก็บ่ได้เชิงว่าทำธุรกิจดอกพอดีพี่ๆเพิ่นให้ขายน้ำปลาแม่บ้านก็เลยได้ขายน้ำปลาซอยเพิ่นนะทาง Facebook ขายอยู่อังกฤษนี่ล่ะบ่ได้ขายอยู่เมืองไทยเป็นน้ำปลาบ่ได้เป็นแบรนด์ของนี่ดอกเป็นแบรนด์ทั่วไปของอยู่เมืองไทยแต่เพิ่นส่งมาส่งเพิ่นอยู่นี่เพิ่นมีร้านขายของเพิ่นเลยให้มาขายซอยเพิ่นให้เป็นน้ำปลา4ขวดอันปลาแดก4ขวดมาเป็นค่าจ้างน้ำปลาปรุงสุดตาแม่บุญลำนี่ล่ะให้มา4ขวดเป็นค่าจ้างขายซอยแม่บ้านก็เลยขายซอยช่วงนี้ขายถึงขายถึงผู้ใดอยากซื้อแต่ว่าคันอยู่ในพรีมาร์ทเมืองที่แม่บ้านอยู่แม่บ้านก็ไปส่งให้ได้แต่ว่าสั่งต้อง3ขวดจังซี่นะก็ไปส่งให้ได้แต่ว่าคันอยากให้อยู่อังกฤษนี่อยากให้ส่งไปให้กับค่าคิดค่าส่งต่างหาค่าส่งกับตามค่าส่งมาตรฐานเลยบ่ได้คิดเพิ่มคิดหยังจังซี่นะแล้วตอนนี้แม่บ้านก็เพาะต้นมันนี่ทรีขายนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้เบิ่งว่าเป็นต้นแบบใดนะนี่นะคะต้นมันนี่ทรีนะคะต้นเหลียกเงินเหลียกทองเขาสินะมันก็เป็นประมาณเป็นพืชที่ปลูกง่ายแม่บ้านมาแนะนํานะคะอยากเพื่อนๆอยากสิเฮ็ดขายด้วยกันใบมันจังซี่เฮาก็เอามาเสียบลงน้ําผึ้งสิมันก็เกิดรากนะคะเกิดรากแต่มันก็ใช้เวลาโดนอันนี้มันเป็นต้นน้อยๆเกิดขึ้นเองอุ้ยเขตฟันแล้วก็
หรือคันมันต้นมันใหญ่มันยางเฮาสิตัดแล้วเอาไปเสียบให้มันเกิดอีกตึ้งนึงก็เป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้นแม่บ้านมันน้อยอยู่ใบอันไรมันสิรุดแม่บ้านก็เอามาเสียบอันนี้แม่บ้านซื้อจากโรงพยาบาลนะคะแต่ก่อนน่ะพอบ้านเรามีต้นบางใหญ่นึงแต่แม่บ้านมาอยู่ใหม่ๆบ้านนี้มันตายแม่บ้านรักษาบ่เป็นเพราะต้นใหม่ซุ่มนี้มันมักเป็นแค่แสงลําไรมันบ่มักแดดจ้าๆนะคะมันถูกแดดคักๆมันก็สิตายแล้วก็มันก็บ่มักน้ําหลายมันมักน้ําหน่อยๆคล้ายๆคือต้นกระบองเพชรต้นหยังสิมันบ่ค่อยมักน้ําก็ดอกแม่บ้านซื้อมาอีกแบบนึงเค้าเอิ้นคือเอิ้นอัลฟาแอฟริกันอีลาแฟนมันสิเป็นพุ่มเลื่อยลงมาจังซี่นะคล้ายๆจังซี่ล่ะใบคล้ายๆจังซี่ล่ะแต่มันสิเป็นเลื่อยมันแตกแขนงลงซี่นะแม่บ้านก็เอามาเพาะมันก็คือว่าเฮาตัดยอดเฮาเอามาเสียบใส่ดินแล้วมันก็สิเกิดรากนะคะแม่บ้านขายอยู่ไสแม่บ้านขายอยู่ eBay นะคะขายแต่ว่าบ่ได้มีกระถางไปส่งนะคะขายแต่ต้นมันที่มีรากเลาะเกิดนะค่อยสิส่งไปค่อยสิขายต้นละ3ปอนด์เก่าๆ2ปอนด์เก่าๆค่าส่งฟรีจังซี่นะนี่ก็เป็นลู่ทางนะคะในการทำมาหากินหารายได้เพิ่มนี่ก็บ่ได้ว่าเป็นกอบเป็นกำอีหยังดอกมันก็เป็นอะไรที่เฮามักพอจังซี่นะแม่บ้านปลูกผักแม่บ้านปลูกผักบ่เก่งปลูกผักบ่ขึ้นบ่เพี้ยนบ่คือผู้อื่นเพิ่นล่ะก็แม่บ้านก็บ่ได้มีที่สวนกว้างๆเพราะสิได้เฮ็ดปลูกผักปลูกหญ้าคือเพิ่นเพราะว่าพี่คนไทยอยู่นี่คันมาอยู่นี่เพิ่นก็สิช่วงหน้าร้อนสิก็ถือโอกาสปลูกผักทั้งกินทั้งขายจังซี่นะปลูกเบี้ยผักขายพร้อมแต่มาบ้านก็อาศัยจังซี่ล่ะแต่ว่าก็ห้อมกระเริ่มนะคะห้อมกระเริ่มก็บ่ได้ว่าได้ขายเป็นจริงเป็นจังมากมายดอกแต่ก็แบบเป็นงานอดิเรกนะคะแก่เซ็งไปจังซั่นล่ะเพราะว่ามันก็ไปไสบ่ได้จังซี่ล่ะมันก็ยังอยู่ในวิกฤตทั่วโลกล่ะแต่ว่าอยู่นี่ก็ค่ายแนอังกฤษมันก็บ่ได้มันก็หั่นในค่ายล็อกดาวน์ 100% นะคะตอนแรกว่าสิวันที่21ที่ผ่านมานี่ล่ะบัดเขาก็เลื่อนไปเดือนหน้าค่อยสิค่ายล็อกดาวน์คือกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ว่าก็ยังเว้นระยะห่างจังซั่นจังซี่อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบว่ายานเกิดระลอก3คือเกิดขึ้นจังซี่นะบ่อยากปิดประเทศอีกก็เลยแบบชะลอในการคลายล็อกดาวน์ระยะหนึ่งจังซี่นะล็อกก็บ่ได้ล็อกเข้มข้นคือตะกี้ดอกก็ยังผ่อนคลายคือว่าคนยังไปเที่ยวได้ไปเที่ยวหม่องสถานคลายเป็นเข้าสิคลายเป็นล็อกเป็นหนีเป็นหนีไปจังซี่นะบ่ได้เข้มข้นจนขนาดว่าไปไสมาไสบ่ได้นะตอนนี้ก็นะคะก็มาคุยสู่ฟังนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวแม่บ้านสิลงรูปให้เบิ่งนะคะเป็นยังไงแต่บ่รู้ว่าสิแต่ว่าก็เห็นล่ะต้นนี้นี่แต่ว่าก็เดี๋ยวแม่บ้านก็ค่อยสิคันมันเกิดเป็นรากเป็นยังแม่บ้านสิมาให้เบิ่งอีกนะคะแม่บ้านก็เพาะใส่กระถางล่ะใส่กระถางเสียบดินแล้วมันก็เกิดรากมันคล้ายๆคือต้นบ้านเฮาเป็นต้นอีหยังกุหลาบหินบ่หรือหยังที่ว่ามันเอาใบมาเพาะก็เกิดหักออกมาเป็นแขนงไปเสียบดินมันก็เกิดจังซี่นะเป็นคล้ายๆนี่ล่ะก็เอิ้นพืชอีหยังล่ะแม่บ้านก็บ่แน่ใจว่าสิเอิ้นว่าจังได๋แม่บ้านก็จําบ่ได้แต่ว่าก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะแก่เซ้งแก่นี่เฮ็ดไปนะคะแนนมาแนะนําเพื่อนๆที่อยู่อังกฤษเพราะว่าแม่บ้านก็บ่ได้มีฝีมือเฮ็ดกับเขาอีหยังพอสิได้เฮ็ดขายตอนนั้นแม่บ้านเฮ็ดปีกแหนมปีกไก่บานให้ลงค่ะลงรูปอยู่ใน Facebook ล่ะบานหมู่เพิ่นเลยอยากสั่งแต่ว่าแม่บ้านก็บ่เฮ็ดขายดอกเพราะแม่บ้านก็บ่ได้เก่งทางนี้จังซี่นะเฮ็ดกินแล้วก็ลงใน Facebook ซื่อๆจังซี่นะคันผู้ใดอยากก็สิฝากให้กินเท่านั้นล่ะบ่ได้ปานนั้นนะอันนี้นะคะมาแนะนำต้นมันี่ทรีนะคะเป็นต้นไม้ลัคกี้นะคะเป็นต้นลัคกี้มันี่ทรีอันนี้เป็นเจดนะคะเป็นเจดเป็นสีโยกซียกนี่แม่บ้านก็เพาะใบมันค่ะมันแก่แน่มันก็สิอยากร่วงนะคะแล้วเฮาก็มาเสียบให้มันเกิดรากแล้วเฮาก็ไปแยกกระถางนะคะคันมันต้นใหญ่ๆเฮาก็ค่อยตัดกิ่งมันไปเสียบให้เกิดรากก็ได้ตัวนี้มันยังต้นน้อยของแม่บ้านอยู่แม่บ้านก็เอาแต่แค่ใบมันนี่แล้วก็แต่ว่ามีแม่บ้านมีต้นอีกต้นนึงที่เป็นอีลาแฟนที่เป็นคล้ายๆจังซี่ล่ะมันชื่อว่าจังได๋ล่ะอัลฟาอีลาแฟนแพลนมันสิเป็นคล้ายๆจังซี่แหละแต่มันสิเป็นเลื่อยลงมาแล้วค่อยสิแตกยอดขึ้นอันนั้นแม่บ้านค่อยมันค่อยเป็นต้นใหญ่แม่บ้านค่อยเพาะนะคะแม่บ้านค่อยเพาะขาย
อันนี้ก็เอาแค่ใบมันมาเพาะคันขายประมาณ6ใบ7ใบเองสินะแต่ว่าต้องให้มันเกิดหลากซะก่อนค่อยสิส่งขายเองสินะนี่นะคะกับแม่บ้านค่อยสิเปลี่ยนกระถางตอนนี้มันกระถางมันยังหน่อยอยู่ก็ถือว่าเป็นลักกี้นะคะเป็นลักกี้มีอยู่ในบาทเหรียญเงินเหรียญทองนะคะต้นใหม่เหรียญเงินเหรียญทองก็ซื้อมาทีนึงแล้วมันตายนี่เที่ยวนี้ซื้ออยู่โรงพยาบาลมามันบ่ตายซื้อมาจากร้านจากห้างสรรพสินค้าซื้อมากกระต่ายซื้อมา2เทื่อกระต่ายแม่แต่หวานหางจระเข้ซื้อมากกระต่ายจักมันเป็นหยังแต่แถวนี้ก็โอเคนะคะขอว่าให้มันเกิดต่อไปอย่าตายเด้อลักกี้เหรียญเงินเหรียญทองก็เอานะคะมาคุยมาแนะนำช่องทางการหาเงินนะคะสำหรับคนที่เฮ็ดกับเขาบ่เก่งหรือว่าอยากเห็นนั่นเห็นนี่นะคะนี่คือช่องทางในการหาเงินอีกแบบนึงของแม่บ้านด้วยกันกะพ่อได้ค่าขนมให้ว่าพ่อเป็นกอบเป็นกำมันกระบอนี่ดอกพ่อแม่บ้านก็ยังต้องไปเฮ็ดงานประจำอยู่ถ้าพอกันไหมนะคะขอมีความสุขและลารักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ